เป็นโชว์ที่เหมาะกับเขาจริงๆแหละครับกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งหมอลำที่ต้องบอกเลยว่าเขาทำมันได้ดีถึงแม้มาตรฐานการตัดสินจะสูงขึ้นแต่กรรมการก็หาที่ติเขาแทบไม่ได้สามารถคว้า300คะแนนก่อนร้องจบแบบสูงริ้วทำให้ตอนนี้ความหนักใจตกไปอยู่ที่น้ำกนกวันที่มีอยู่297คะแนนที่นั่งอยู่เก้าอี้ตัวสุดท้ายใครจะกลับบ้านก่อนไปลุ้นกันครับกลับมาสนุกกันต่อกับเพชรตัดเพชรซีซั่น2ศึก3เวทีครับเราอยู่กับการแข่งขันในกลุ่มเพชรสีเหลืองครับลำดับที่1มี2คนครับน้องซันน้องโบ300คะแนนลำดับที่2ครับวิทย์ครับ298คะแนนและลำดับที่3ครับต้องลุ้นนะฮะน้องน้ำ297คะแนนนะครับมารุ่นน้องโอกันต้องได้มากกว่า297นะครับก่อนร้องจบอยู่ที่300คะแนนหลังจากนั้นจะได้กี่คะแนนครับมารุ่นน้องโอกันนะครับคนสุดท้ายในกลุ่มเพชรสีเหลืองจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือไม่ต้องมาลุ้นกับน้องน้ำนะครับต้องได้มากกว่า297ขึ้นไปครับเท่าไรเด้ลุ้นกันครับคนสุดท้ายครับจะได้เข้ารอบต่อไปหรือไม่ขอคะแนนครับ300คะแนนโอ้โหวันนี้มาเต็มจริงๆหนุ่มคนนี้นะครับน้องโอ300คะแนนอ้าวเชิญไปประจำที่แล้วครับอ้าวน้องน้ำต้องลงมาตรงนี้นะครับปรบมือกับน้องน้ำหน่อยครับมาพูดถึงความรู้สึกของน้องน้ำหน่อยในการแข่งขันวันนี้ครับเชิญครับก็รู้สึกไม่เสียใจค่ะแต่ว่าเสียดายค่ะก็กะว่าจะไม่ร้องแล้วแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบเราตั้งใจใช่ไหมครับเพราะว่าครั้งนี้ลุงพันเห็นว่าแต่ละคนมาด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็พัฒนาการทุกคนดีขึ้นจริงๆมันก็น่าเสียดายจริงๆหนูก็แอบคิดมาตั้งแต่บ้านแล้วค่ะว่าวันนี้คือจะมาสู้กับตัวเองค่ะเพราะว่าคนนี้คือแบบเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้หนูก็เลยแบบทำการบ้านหนักๆคือเอาชนะตัวเองให้ได้ค่ะก็วันนี้หนูก็เหมือนหนูเอาชนะตัวเองได้นะคะจากซีซั่นที่แล้วคะแนนก็เยอะกว่าด้วยครับค่ะแต่ว่ามันมีความเสียดายตรงที่ว่ามันได้ถ่ายทอดไปแค่เพลงเดียวค่ะแต่ว่าถามว่าเสียใจไหมคือไม่เสียใจเลยกับสิ่งที่เราทุ่มเทมาตั้งใจมาฝึกซ้อมมาออกกำลังกายมาแล้วก็ได้มารับฟังคำติชมจากคุณครูทั้ง3ท่านก็ขอบคุณมากๆนะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็อยากจะมาร้องอีกค่ะครับผมนะฮะเอาเป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะครับขอเสียงปรบมือหน่อยครับขอบคุณค่ะขอกำลังใจจากคณะกรรมการครับอนุชเป็นตัวแทนครับน้ำลูกมาตรฐานหนูสูงขึ้นเยอะมากในวิธีการนำเสนอและการร้องที่พูดนี้มิใช่เป็นการให้กำลังใจที่พูดนี้มิใช่ปลอบใจหรือทำให้หนูดูดีขึ้นดูผลคะแนนก็รู้เข้มแข็งลูกแค่ลงมือทำก็ชนะแล้ววันนี้ถือว่าชนะใจพวกเราด้วยรักหนูครับครับผมนะฮะวันนี้ครูน้ำต้องกลับบ้านไปก่อนขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้เธอเลยครับผู้ชมครับตอนนี้เราได้ผู้ที่เข้าสู่รอบต่อไปแล้วทั้ง4คนครับมีน้องซันน้องโบน้องโอและน้องวิทย์ครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านขอบคุณวงกระดาษแบนสัปดาห์หน้าพบกับการแข่งขันของเพชรสีชมพูประกอบไปด้วยตูหลูชัชรินทร์พงจักรพงษ์เฟิร์นชนิศราบีมสัสิธรและน้องใหม่ครับแชมป์ฤดูฝนครับกล้วยธนภัทร
ใครจะได้เป็นเพชรที่ดีที่สุดห้ามพลาดครับกับเพชรตัดเพชรซีซั่น2ศึก3เวทีสัปดาห์หน้าระเบิดศึกกับเหล่าศิลปินเพชรสีชมพูอย่าลืมว่าผมเป็นแชมป์ไม่ต้องคำซีซั่นที่2นะครับวันนี้ผมจะมาเอาแชมป์เพชรอเพชรซีซั่นที่2ครับผมเก่าคุณภาพแล้วกับใหม่พัฒนานะจะเป็นยังไงนะครับเข้ามาเป็นน้องใหม่ด้วยก็ต้องต้อนรับน้องใหม่กันสักหน่อยครับผมและบทเพลงที่จะทำให้คุณต้องหลงไหลตูหลูชัชลินพงจักรพงคนหน้าหวานเหมือนน้ำตาลิ่มได้มาเปลี่ยนรักแปรไปแชมป์ฤดูฝนกล้วยธนพัฒน์จากไมค์ทองคำสามฤดูสัสิโทนสัญญาณอันตรายบอกว่าบีมทำได้ขนาดนี้ต้องเรียกว่าเอาชนะความยากเพียงได้แล้วเปิดชนิดสลับน้องรักใครหน่วยคนเดียวใครอื่นไม่เลี้ยวไม่แลใครไหนลงตัวมากๆการเลือกเพลงชนะเลิศนะ